เป็นการบุกจับกุมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.พร้อมตำรวจกองบังคับการปราบปรามไปตรวจค้นคลินิกเวชกรรมบริเวณปากซอยสแกงามซอย7เขตบางขุนเทียนหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามีคลินิกรับทำแท้งเถื่อนและเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นริมถนนสแกงามบริเวณด้านหน้ามีป้ายสแกงามคลินิกเวชกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉินก็เหมือนกับคลินิกทั่วไปโดยทางด้านของรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณธงชัยกิรติหัตถยากรบอกว่าจากการตรวจสอบเพราะว่าคลินิกแห่งนี้มีนายแพทย์ดำเกิงบูรณินทุเป็นแพทย์ประจำคลินิกและนายณวัฒน์ดวงดีเป็นผู้ขอเปิดสถานประกอบการและทำหน้าที่จ่ายยาให้กับผู้เข้ารับบริการรวมไปถึงยาทำแท้งชนิดสอดช่องคลอดและเวชภัณฑ์อื่นๆจากการตรวจสอบเพราะว่ามีการจดทะเบียนสถานประกอบกิจการแต่ไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลและไม่มีแพทย์ให้บริการภายในสถานประกอบการโดยทางด้านผู้ดูแลคลินิกบอกว่าได้เซ้งต่อกิจการคลินิกมาอีกทอดหนึ่งและยอมรับว่าทำหน้าที่จ่ายยาและอัลตราซาวด์ด้วยตนเองโดยสอบถามวิธีมาจากเจ้าของคนเดิมพร้อมเล่าว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเดือดร้อนมาขอให้ช่วยเหลือจึงจะให้คำปรึกษาหากลูกค้าตั้งครรภ์ก็จะแนะนำให้เลือกว่าจะไปทำแท้งที่โรงพยาบาลหรือว่ารับยาสอดช่องคลอดมีราคา15เม็ด 6,000 บาทแล้วกลับไปคลอดเองที่บ้านแต่หากเด็กไม่หลุดก็สามารถมารับยาสอดเพิ่มได้ด้านพันตรวจตรีกิตติเมธโชติปิติเจริญรัตน์สารวัตรกองกำกับการ1กองปราบปรามบอกว่าหลังจากได้รับการประสานงานได้วางแผนให้สายทำทีมาติดต่อทำแท้งกับคลินิกย่านเพชรเกษม112แต่เนื่องจากอายุครรภ์มากกว่า4เดือนจึงแนะนำให้มาทำแท้งที่คลินิกแห่งนี้ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลว่าทั้ง2คลินิกมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ให้บริการไม่ใช่แพทย์และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ท่าข้ามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ